ผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศขอเชิญร่วมงานมหกรรมสุดยิ่งใหญ่แห่งปีอุตสาหกรรมแฟร์ซื้อของไทยใช้ของดีสร้างอาชีพเสริมธุรกิจที่ดีพร้อมยกขบวนสินค้ามาให้คุณได้ช็อปอย่างจุใจกว่า 1,200 ล้านค้าพบกับบูธนิทรรศการบริการให้คำปรึกษาแนะนำและกิจกรรมเพิ่มทักษะอาชีพร่วมสัมผัสความบันเทิงจากเหล่าศิลปินนักแสดงพร้อมลุ้นของรางวัลมูลค่ากว่า 300,000 บาทระหว่างวันที่ 1-4 ธันวาคมณ Exhibition Hall 9-12 Impact เมืองทองธานีจัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมสวัสดีครับ6นาฬิกา8นาทีต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าประจำวันศุกร์ที่25พฤศจิกายน2565ครับขึ้น2ค่ำเดือนอ้ายปีขานครับสำหรับในเช้านี้อยู่กับเรา2คนผมพีพฤฒแก้วพิบูลครับค่ะกบสุกัญญาสว่างสานติสกุลสวัสดีพี่กบด้วยครับสวัสดีค่ะเมื่อกี้คุณผู้ฟังน่าจะเห็นหน้าค่าตาเราไปแล้วก่อนที่เราจะสวัสดีใช่แล้วเพราะว่าเรามีผู้สนับสนุนรายการด้วยนะฮะจากทางกระทรวงอุตสาหกรรมก็เปิดให้เป็นการเชิญชวนไปเที่ยวชมงานก่อนจะเข้าสู่รายการข่าวยามเช้ากันตามปกติครับก็ทักทายทั้งทาง FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz ครับและเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์และหอกระจายข่าวทั่วประเทศครับ Facebook Live เพจข่าวยามเช้าและเพจของ Radio Thailand Liveสำหรับในวันนี้ทีมงานช่างเทคนิคนะครับเป็นคุณสายชนนีสังครับแล้วก็คุณสุวิทย์โสมนัสครับรวมไปถึงทีมข้อมูลเป็นคุณชยานันท์แก้วกล่ำและทีมนิวมีเดียครับคุณฟิลเดชธรชัยโสดาคุณแนนอัคเดชคัมภีระและคุณโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์ครับค่ะทักทายคุณผู้ฟังนะคะทางเพจข่าวยามเช้าด้วยค่ะหลายท่านเข้ามาตั้งแต่เรายังไม่ได้สวัสดีคุณผู้ฟังเลยนะคะใช่เราก็งงเหมือนกันเป็นร้อยท่านแล้วตอนนี้นะคะเป็นร้อยท่านที่เห็นเราหน้าเวอร์นะไม่เวอร์เท่าไหร่ไม่เวอร์เท่าไหร่นะคะวันนี้ใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ได้นะคะแล้วก็ส่งข่าวสารมาหน่อยเมื่อคืนเป็นยังไงบ้างเห็นข่าวว่าโอ้โหทั่วประเทศฝนตกนะฝนตกนะฮะกรุงเทพเนี่ยตกตั้งแต่อย่าเรียกว่าตกให้เรียกว่าท่วมเขาเรียกว่าตกนั่นแหละนะคะก็อาจจะเป็นช่วงนี้นะคะก็ต้องระวังตัวเองหน่อยเพราะว่าสภาพอากาศแปรปรวนด้วยนะคะบางคนบอกว่านี่หน้าหนาวเหรอทำไมต้องกางร่มกางร่มไม่ได้กันแดดนะกันฝนนี่แหละกันฝนกันฝนค่ะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยฝนเยอะหน่อยแล้วก็หลายท่านที่ทักทายเข้ามาค่ะพื้นที่ไหนเป็นยังไงบ้างฝนหยุดตกหรือยังเนื่องจากว่าเมื่อคืนเนี่ยตกหนักเลยไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนกันเลยจริงๆตกมาตั้งแต่วันที่23ก็คือวันแรกครับ มีเว้นช่วงแป๊บนึงก็คือจริงๆเนี่ยฝนตกตั้งแต่วันอาทิตย์นู้นน่ะอาทิตย์นู้นน่ะผมจำไม่ได้วันเท่าไหร่จนถึงวันเสาร์แล้วก็หยุดพักไปก็คือวันอาทิตย์วันจันทร์พอมาวันอังคารนะฮะแล้วก็วันพุธพฤหัสเนี่ยก็คือเริ่มกลับมาตกแล้วนะฮะพักไปได้แป๊บเดียวครับสำหรับฝนในช่วงของฤดูหนาวแบบนี้เป็นสัญญาณเหมือนกันว่าเราจะเรียกว่ามีฤดูหนาวในปีนี้ที่ค่อนข้างสั้นแล้วก็จะเข้าสู่หน้าแล้งเร็วกว่าปกติด้วยเหมือนกันนะครับใช่ค่ะมาดูกันหน่อยค่ะพยากรณ์อากาศวันนี้นะคะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศมาบอกว่าในช่วงเช้าค่ะโดยเฉพาะภาคเหนือเนี่ยจะมีอากาศเย็นวันนี้มีฝนประมาณ 60% ของพื้นที่ค่ะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ฝนน้อยกว่าภาคเหนือค่ะวันนี้มีฝนแค่ 40% ของพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดในโซนของเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์แล้วก็สุรินทร์ค่ะส่วนภาคกลางวันนี้ฝนเยอะค่ะคุณพีครับผม 70% ของพื้นที่ดูแล สุขภาพตัวเองด้วยนะคะภาคตะวันออกก็เช่นกันค่ะไล่ไปจนถึงภาคใต้ทั้ง2ฝั่งเลยวันนี้ฝน 70% ของพื้นที่ค่ะก็ภาคกลาง 80% กรุงเทพ 80% ภาคตะวันออก 80% 70
80 80ภาคตะวันออก 80% อันนั้นวันไหนวันนั้นวันไหนคุณดูก่อนอันนี้อัปเดตของเมื่อวานเป็นไงล่ะนี่วันนี้วันล่าสุดใช่มั้ยเยี่ยมๆโอ้สุดยอดผมได้อัปเดตเมื่อวานไงเออใช้ได้คือวันนี้ลดลงหน่อยเมื่อวาน80นะคือเลยเขินไม่ต้องเขินไม่ต้องเขินเพราะเราจะเป็นประจำอยู่แล้วแต่ฝนตกหนักนะตกหนักเพราะว่าเมื่อวาน80วันนี้ลดลงมา 10% ก็ยังมีฝนอยู่นะคะฝนเองอ่ะลดให้ 10% งี้เหรออ๋อประมาณนั้นนะคะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยอ่ะทั้งไข้หวัดนะช่วงนี้ก็ระบาดไข้หวัดธรรมดาไข้หวัดใหญ่โควิดก็ยังมีอยู่ก็ยังมีอยู่แล้วการที่ฝนตกแบบนี้เป็นแหล่งที่น้ำขังเพราะพันยุงลายไข้เลือดออกโอ้ไข้ปวดข้ออีกโอ้โหสารพัดเลยต้องดูแลตัวเองแล้วแหละตอนนี้ไม่มีใครช่วยใครได้นอกจากดูแลตัวเองดีที่สุดนะคะเมื่อเจ็บป่วยก็ต้องรีบไปหาหมออย่าปล่อยให้นานเกินไปอย่าไปซื้อยามากินเองค่ะครับผมทักทายคุณผู้ฟังที่ส่งข้อความเข้ามานะฮะมีสวัสดีจากทางปราจีนบุรีอำเภอกบินบุรีครับจากผู้ใหญ่บำรุงนะฮะที่บ้านเขาปูนมีพระสำเนียงนะครับผมนมัสการนะฮะที่บุรีรัมย์แล้วก็มีทักทายเข้ามาเมื่อคืนฝนตกหนักคุณบางออนบอกว่าบางออนป่าโมกป่าโมกนี่อ่างทองนะฮะก็ทักทายพี่ม้วยค่ะทักทายพี่กบนะฮะทักทายผมด้วยนะครับแล้วก็ที่อำเภอเมืองตาฝนตกตั้งแต่ตีห้าแล้วตอนนี้ก็ตกโปรยๆจากคุณชัยวัฒน์ครับค่ะขอบคุณมากค่ะมีจากไหนอีกนะฮะคุณธงชัยนะคะประกายสกุลบอกว่าปากน้ำโพฝนตกหนักเหมือนกันครับคุณสมหวังบอกว่าเพชรบูรณ์ฝนตกค่ะที่ปนเรปัตตานีฟ้าสดใสฝนไม่ตกดีครับภาคใต้ฝนไม่ตกเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าเป็นช่วงหน้าฝนที่หลายพื้นที่อาจจะเสี่ยงเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้ครับใช่ค่ะคุณวิภารัตน์บุญรอดนะคะบอกว่าที่สุราษฎร์ธานีนะคะบอกว่าฝนตกมากเลยค่ะโดยเฉพาะที่อำเภอพุนพินมีน้ำป่าด้วยนะคะตั้งแต่หมู่หนึ่งแล้วก็ตำบลท่าโรงข้างท่าโรงช้างนะคะตกเล็กน้อยค่ะอ่ะไม่ว่าพื้นที่ไหนจะตกมากตกน้อยก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีค่ะครับผมมีคนถามว่าวันนี้สองท่านจัดรายการด้วยกันมีเมนูอาหารมานำเสนอไหมครับอ่าไม่พลาดค่ะมีเหรอครับวันนี้บอกพี่แอลไว้แล้วพี่แอลทำบทเผื่อให้เราเสนออาหารด้วยนะใช่คือเราสองคนเนี่ยพอเจอกันเนี่ยต้องพูดเรื่องอาหารนะเพราะว่าพวกเราสองคนพี่คนเดียวแหละพาผมไปอ่ะจริงเหรอใช่ไหนไหนก็ไหนไหนด้วยกันแล้วนะคะเดี๋ยวจะมีประเด็นนะผมจะไม่พูดเรื่องอาหารเพราะว่าผมทานมาก่อนเข้ารายการแล้ววันนี้ผมตื่นมาแล้วคุณทานข้าวตั้งแต่กี่โมงเนี่ยเป็นอะไรเอาจริงไหมเมื่อคืนผมดูบราซิลอ๋อเข้าใจเมื่อคืนผมตื่นไปดูบราซิลแล้วก็บอลจบตอนประมาณตีสี่ก็อาบน้ำแต่งตัวแล้วก็ไปทานเกาเหลาตรงห้วยขวางนี่แหละอร่อยนะคุณดิฉันไปทานใช่เอาพูดถึงผลบอลหน่อยผลบอลเมื่อคืนก็เริ่มจากเป็นไปตามที่คาดหวังไว้ไหมเป็นไปตามที่คาดหวังไหมเอาอย่างนี้คุณเชียร์ทีมไหนดีกว่าซีนี้ผมเชียร์แพ้ไปแล้วเหรอผมเชียร์อาร์เจนกับสเปนก็อาร์เจนแพ้ซาอุไป1-2แต่สเปนชนะ7-0ดิฉันอ่ะเชียร์ทีมที่ชนะแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับทีมที่แพ้คือจริงๆแล้วเนี่ยเราก็แบบเราเห็นเขาเรียกว่ามวยเนาะคือความเป็นรองความเด่นเนี่ยมันต่างกันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเราก็ส่งกำลังใจให้แหละแต่ว่าก็เชียร์ทีมที่ชนะงั้นขอพูดเรื่องบอลสักนิดนึงแล้วกันเมื่อคืนนะฮะมีฟุตบอลที่ลงเตะกันนะฮะก็คู่แรกสวิตเซอร์แลนด์ชนะแคเมรูนไป1-0คู่2เป็นอุรุกวัยเสมอเกาหลีใต้ไป0-0คู่ที่3เป็นโปรตุเกสชนะกานนาไป3-2แล้วก็คู่ล่าสุดบราซิลนะครับเต็ง1ของรายการในปีนี้ชนะเซอร์เบียไป2-0ครับจริงๆเนี่ยผมเชียร์อยู่หลายแบบเหมือนกันพี่คือเชียร์อาร์เจนอยู่แล้วกับสเปนแต่ปีนี้เนี่ยขอเชียร์ทุกทีมที่มาจากโซนเอเชียทั้งหมดใช่ค่ะเพราะว่ามาแรงนะคุณเพราะว่าจบรอบแรกนะฮะทีมจากโซนเอเชียมีเกาหลีใต้เสมอญี่ปุ่นชนะซาอุชนะกาตาร์เนี่ยแพ้นะครับผมอิหร่านเนี่ยแพ้แต่กลายเป็นว่าโซนเราเนี่ยมีทีมชนะด้วยตรงกันข้ามกับโซนแอฟริกาครับ5ทีมจากแอฟริกาไม่ชนะเลยนะฮะโมร็อกโกตูนิเซียแคเมรูนเมื่อคืนมีการหน้าด้วยนะฮะก็ไม่ชนะเลยก็ตอนนี้โซนเอเชียต้นค่อนข้างดีเพราะว่าค่าสัมประสิทธิ์ของเราเนี่ยจะได้สูงขึ้นด้วยเหมือนกันแล้วก็จะได้เพิ่มโควต้าทีมด้วยนะครับส่วนใครที่เป็นคอบอลวันนี้ต้องไม่พลาดเพราะว่าคู่ที่จะแข่งนะคะคู่แรกเนี่ยในช่วง 5:00 นเวลพบกับอิหร่านค่ะอันนี้เป็นเข้าสู่รอบที่2แล้วนะที่2ของรอบแรกแล้วนะครับค่ะส่วนคู่ที่2นะคะในช่วง 2:00 นนะคะท่านไปชมได้นะคะกาตาร์กับเซเนกัล
ครับอันนี้คือแพ้มาได้ทั้งคู่กาตาร์ก็แพ้มาเซเนกัลก็แพ้มาครับค่ะส่วนคู่ที่3ก็ดึกหน่อย 5:00 นค่ะเนเธอร์แลนด์เจอกับเอกวาดอร์คู่นี้ใครชนะการันตีการเข้ารอบเลยนะครับค่ะคู่สุดท้าย 2:00 เหมือนที่น้องพีเชียร์ไปเมื่อคืนนี้นะคะก็ใครที่รอรุ้นหลายคนก็อยากไปดูนะอังกฤษเจอกับสหรัฐอเมริกาอังกฤษมี3แต้มสหรัฐมี1แต้มจากการเสมอเวลนะฮะแต่ว่าเชียร์บอลเนี่ยเชียร์ให้เป็นกีฬานะใช่ผมดูนี่คือผมดูมาเพื่อผมอยากจะดูเป็นกีฬาผมดูก็คือผมดูนักเตะที่ผมเชียร์ก็คือกาเบรียลเชซุสกับกาเบรียลมาร์ติเนลลี่แล้วก็ดูแบบการเล่นบอลของบราซิลแค่นั้นเองแล้วประเด็นคือตื่นมา 2:00 อ่ะแล้วก็หลับไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงแล้วเวลาเชียร์บอลต้องกินอาหารไหมต้องกินแบบว่ามีเครื่องดื่มมีแบบว่าสแน็คอะไรแบบนี้ไม่มีไม่มีไม่มีอู้ดีมากเพราะว่าเคยมีแล้วแล้วมันอ้วนถึงเป็นแบบนี้ไม่คือรู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวต้องตื่นเช้ามากินข้าวก่อนจัดรายการก็เลยตื่นมาเพื่อคือตื่นมาแบบงงเงี้ยพี่แล้วก็เปิดบอลดูแบบสลืมสลือมาตื่นจริงๆประมาณสัก 3:00 ประมาณนั้นครึ่งหลังพอดีอันนี้ก็ไม่ได้นอนเลยนอนแล้วครับไม่หลังจากเชียร์บอลอ๋อไม่ได้นอนเลยเมื่อวานเสร็จข่าวค่ำประมาณ 3:00 ก็กลับไปนอนเราเจอกันสักประมาณ2:00 กว่าใช่ข่าวค่ำเสร็จ 3:00 ก็กลับไปนอนตอน 4:00 ก็ได้นอนประมาณสัก5ชั่วโมงครับก็ถือว่าเพียงพอสำหรับคุณพีนะครับผมมาดูกันหน่อยค่ะเรื่องของฟุตบอลนะพอพูดเรื่องผลฟุตบอลแล้วเนี่ยทางด้านของศูนย์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอลโลกนะคะในปีนี้เนี่ยปรากฏว่าพลตำรวจโทพานุรัตน์หลักบุญผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะท่านก็บอกว่าผลการป้องกันและปราบปรามการลักลอบการเล่นการพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอลโลกนะคะครั้งที่22ของศูนย์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบการเล่นการพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่22เนี่ยสามารถจับกุมได้แล้วนะคะ546รายเป็นเจ้ามือเนี่ย10รายแล้วก็ผู้เล่นอีก534รายแล้วก็เป็นคนเดินโพยอีก2รายซึ่งขณะที่การจับกุมกันเล่นการพนันทายผลฟุตบอลเนี่ยก็จะมีทางผ่านทางเว็บไซต์หลายคนเนี่ยที่รู้กันอยู่แล้วนะคะในเว็บไซต์เนี่ยเขาจะมีสื่ออินเทอร์เน็ตต่างๆก็มีอีก51รายแล้วก็มีของกลางด้วยซึ่งตั้งแต่วันที่19มาจนถึง23พฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยสามารถจับกุมได้ 1,154 รายค่ะพร้อมกับของกลางนะเป็นผลพอโพยบอลนะคะ 4,000 ใบค่ะเงินที่เล่นเนี่ยสำหรับการเล่นการพนันครั้งนี้เนี่ย 200,000 กว่าบาทครับผมอันนี้คือที่จับได้นะครับเมื่อกี้จะพูดเรื่องเมนูอาหารพี่กบจะนำเสนอเมนูอะไรอุ้ยอันนี้ผมขอตั้งโจทย์แล้วกันฝนตกแบบนี้คุณนึกถึงเมนูอะไรล่ะมันต้องซัดไปแล้วเกาเหลาเรียบร้อยดิฉันก็นึกถึงแบบต้มจืดร้อนๆหรือบางคนเนี่ยอาจจะแบบที่บ้านปลูกผักเยอะไงต้มจืดมาตำลึงคุณงั้นขอโจทย์หน่อยอันนี้ขอกำหนดโจทย์หน่อยมาในช่วงของฟุตบอลโลกที่เตะตั้งแต่ 5:00 ถึง 2:00 ควรจะทานอะไรในระหว่างดูฟุตบอลดีสำหรับผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงบางคนเมื่อกี้บอกว่าผู้หญิงครับก็ดูนักฟุตบอลหล่อๆก็ได้หรือดูกับแฟนก็ได้ขอโจทย์หน่อยถ้าพี่จะดูฟุตบอลพี่อยากทานอะไรระหว่างดูฟุตบอลหรือบางคนมันอาจจะอยากไม่ทานกลัวอ้วนหรือเปล่าเอาตีว่าถ้าคู่ 5:00 แล้วกันคู่ 5:00 ตอนมื้อเย็นหรือบางคนเนี่ยเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะคะอยากจะมีแบบอะไรเล็กๆน้อยๆกินแล้วทำให้ไม่อ้วนเนี่ยนึกถึงอะไรดีกว่าถั่วดิฉันนึกถึงผลไม้แอปเปิ้ลไงเปรี้ยวๆหน่อยแอปเปิ้ลเขียวเปรี้ยวอะไรก็ไม่อ้วนผมคิดถึงสแน็คก็คือถั่วยิ่งถั่วต้มยิ่งดีอันนี้ในสิ่งที่คิดแต่ในสิ่งที่เป็นไปได้ก็คือบางคนเนี่ยอะไรก็ได้กินได้หมดอะไรก็ได้ขนมกรุบกรอบอะไรก็ได้จะกินถั่วในดีมันระบายด้วยแต่อย่ากินถั่วก่อนจัดรายการนะฮะเดี๋ยวสงสารคนข้างไปดูกันที่เรื่องของไทยเราครับเห็นชอบแนวคิดหลักของปฏิญญาที่ว่านวัตกรรมและความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านการค้าครับและความยั่งยืนของลุ่มน้ำโขงก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสุดยอดผู้นำลุ่มน้ำโขงตอนล่างครั้งที่4ต่อไปครับค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะฮะที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนทัลแกรนด์โฮเทียมครับจังหวัดบาเรียบุงเต่าที่เวียดนามครับทางด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกครับนายอนุชานาคาไสหัวหน้าคณะผู้แทนไทยพร้อมด้วยนายสุรศรีกิติมณฑลเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนชและคณะผู้แทนไทยครับเข้าร่วมประชุมคณะมนตรีคณะกรรมการแม่น้ำโขงครั้งที่29และการประชุมระหว่างคณะมนตรีคณะกรรมการแม่น้ำโขงกับกลุ่มหุ้นส่วนการพัฒนาครั้งที่27ครับโดยที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบแนวคิดหลักปฏิญญาสำหรับการประชุมสุดยอดผู้นำลุ่มน้ำโขงครั้งที่4ในเดือนเมษายนปี66ครับซึ่งทางสปป.ลาวเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครับทั้งนี้
ประเทศไทยเห็นชอบแนวคิดหลักของปฏิญญาที่ว่านวัตกรรมและความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านน้ำและความยั่งยืนของลุ่มน้ำโขงและยินดีที่จะเข้าร่วมประชุมระดับภูมิภาคเพื่อพิจารณาจัดทำปฏิญญาร่างสุดท้ายเสนอให้ที่ประชุมนะครับระดับรัฐมนตรีก่อนการประชุมสุดยอดผู้นำลุ่มน้ำโขงตอนล่างครั้งที่4ต่อไปครับพร้อมกันนี้ประเทศไทยนะฮะให้การสนับสนุนการจัดเตรียมการประชุมสุดยอดผู้นำลุ่มน้ำโขงครั้งที่4ให้บรรลุวัตถุประสงค์นะครับที่ตั้งไว้อีกทั้งสนับสนุนส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาในลุ่มน้ำโขงตอนล่างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนที่ได้รับการอนุมัติเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประเทศสมาชิกครับค่ะพูดถึงเรื่องน้ำแล้วนะคะเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านพร้อมด้วยคณะนะคะก็ไปร่วมสักการะพระพุทธมหาธรรมราชาที่พุทธอุทยานเพชรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสที่ท่านและคณะนั้นได้ลงพื้นที่ไปปฏิบัติราชการด้วยโดยมีทางด้านของประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะนายวิสันโคสิตานนท์นำเยี่ยมชมนะคะพระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติ84พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเพชรบูรณ์นั่นเองค่ะครับจากนั้นท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมกับคณะก็ได้ไปตรวจติดตามโครงการแก้มลิงที่ผันน้ำมาจากแม่น้ำป่าสักซึ่งนำมาเก็บไว้ที่สระน้ำขนาดใหญ่ที่นี่ถือว่าเป็นพื้นที่รองรับน้ำของจังหวัดเพชรบูรณ์หัวใจสำคัญเลยค่ะเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญที่รัฐบาลนั้นเข้าไปสนับสนุนเพื่อป้องกันแล้วก็บรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมหลังจากนั้นนะคะท่านนายกเองก็ไปเป็นประธานในพิธีคิกออฟมาตรการช่วยเหลือแล้วก็ยกระดับรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2565/2566 ค่ะที่สารกลางจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ทำพิธีกดปุ่มโอนเงินโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตการเกษตรสำหรับเกษตรกรนะคะผู้ปลูกข้าวในกลุ่มภาคเหนือเนี่ยรวมทั้งสิ้นนะคะ 804,017 รายค่ะวงเงินอยู่ที่หมื่นล้านบาทก็จะเป็นการโอนเงินไปยังธกส.สาขาทั่วประเทศเพื่อที่จะนำเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงค่ะครับซึ่งเป็นการโอนเงินงวดแรกนะครับตามมาตรการช่วยเหลือและยกระดับรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวไปยังชาวนาทั่วประเทศครับ 14,531 ล้านบาทครับค่ะผ่าน ขอไปครับค่ะผ่านโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการแล้วก็พัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในปีการผลิต 2565/66 ค่ะอัตราไร่ละ 1,000 บาทค่ะสูงสุดเนี่ยไม่เกิน20ไร่แล้วก็ยังมีโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในปีการผลิตนี้เหมือนกันค่ะ 65/66 นะคะพร้อมกับมาตรการคู่ขนานโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีมีเกษตรกรได้ประโยชน์กว่า 4,680,000 ครัวเรือนค่ะครับผมก็เป็นโครงการดีๆนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าเพื่อยกระดับมาตรฐานแล้วก็สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไทยผู้ปลูกข้าวซึ่งก็เป็นอาหารหลักที่เราทานกันอยู่ทุกวันด้วยนั่นเองนะครับผมและนอกจากนี้ค่ะเห็นบอกว่าเรื่องคิกออฟค่ะน้องพีหลังจากเป็นประธานคิกออฟมาตรการช่วยเหลือแล้วก็ยกระดับรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวแล้วเนี่ยซึ่งไปคิกออฟที่สารกลางจังหวัดเพชรบูรณ์นายกครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยเยี่ยมชมนิทรรศการโครงการจัดการผลผลิตเพื่อยกระดับรายได้เกษตรกรและเพิ่มศักยภาพสถาบันเกษตรอย่างยั่งยืนผลผลิตมันสำปะหลังปีการผลิต 65/66 ครับค่ะโดยสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งช่วยให้เกษตรกรสามารถจะผลิตได้ตรงตามความต้องการของตลาดขายผลผลิตได้ในราคาที่เป็นธรรมสามารถจัดการหนี้ช่วยลดปัญหาการขาดทุนความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการได้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำและสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างเต็มศักยภาพผ่านการเชื่อมโยงเครือข่ายสถาบันการเกษตรซึ่งนายกครับก็ได้ชื่นชมผลการดำเนินงานที่ทุกภาคส่วนร่วมกันพัฒนาขับเคลื่อนและดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรของไทยสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนและช่วยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสู่ตลาดระดับโลกได้มากขึ้นครับค่ะมาดูกันในเรื่องของอาหารกันหน่อยค่ะเพราะว่าเราพูดถึงเรื่องอาหารจั่วเรื่องอาหารมีคุณผู้ฟังทักมาอย่างน้องพีแม่ เราต้องติดตามหน่อยนะคะ
วันนี้ไม่มีใครพูดเรื่องอาหารเลยยังไม่มีใครพูดเรื่องอาหารมีพูดว่าทานอาหารเจจากพี่วินานะฮะค่ะแล้วก็หลายท่านก็จะบอกว่าสภาพอากาศมากกว่าเพราะว่าอย่างคุณฟาติมะนะคะสวัสดีทักทายกันค่ะมีคุณสมหวังบอกว่าสวัสดีครับเมื่อวานเนี่ยไปรับนายกมาด้วยนะฮะโอ้ค่ะค่ะเพชรบูรณ์ใช่ไหมครับเพชรบูรณ์เมื่อวานนี้เพชรบูรณ์แล้วก็หลายท่านนะคะที่อาจจะไปแล้วก็ไปเจอท่านนายกด้วยนะคะท่านนายกเองก็ยินดีนะคะแล้วก็จะช่วยเหลือเกษตรกรด้วยพูดถึงเรื่องอาหารท่านนายกรัฐมนตรีเองก็แสดงความยินดีค่ะน้องพี บอกว่าเรื่องร้านอาหารโดยเฉพาะสตรีทฟู้ดไทยเนี่ยได้รับคัดเลือกจากมิชลินไกด์ของประเทศไทยนะประจำปี2566บอกว่ามิชลินไกด์ประเทศไทยเนี่ยชื่นชมไทยที่เป็นดินแดนสวรรค์ด้านสตรีทฟู้ดอันนี้เรื่องจริงนะคะคือมันเป็นเสน่ห์ของเมืองไทยนะเวลานำเสนอบางส่วนแล้วกันเคยไปต่างประเทศบางประเทศมาครับคือบ้านเมืองอื่นๆแล้วกันใช้ภาพรวมแล้วกันประมาณ3ทุ่มนี้ให้อย่างมากเลยสองทุ่มบางที่เงียบแล้วนะสามทุ่มให้ไม่เกิน4ทุ่มนี้คือสุดๆแล้วจริงๆไม่มีอาหารที่เราจะไปเดินแล้วแบบหาอะไรทานได้แต่มองกลับมาในเมืองไทยเราไม่เคยหลับไหลเอาง่ายๆเลยชั่วโมงเลยทีเดียวห้วยขวางมีอาหารกินตลอดเวลาตั้งแต่หลายเขตเลยนะคุณเยาวราชนี่ก็ประมาณสักตีสองหรือถ้าไปในโซนของฝั่งของโชคชัย4ก็ประมาณสักตีสองเหมือนกันแต่ตามต่างจังหวัดบางที่ก็อาจจะปิดช่วงเวลาประมาณสักเที่ยงคืนอย่างบ้านผมหาดใหญ่เนี่ยก็จะมีร้านน้ำชาถึงประมาณสักห้าทุ่มเที่ยงคืนก็จะเริ่มปิดแล้วบ้านคนห้าทุ่มเที่ยงคืนบ้านดิฉันเนี่ยสามทุ่มเนี่ยเงียบแล้วนะคะโคราชมีอย่างหมูกระทะแต่ว่าดิฉันเนี่ยอยู่ในตัวอำเภอไงก็จะมาประมาณสามทุ่มสี่ทุ่มนี้ก็ปิดร้านแล้วนะคุณก็อาจจะในพื้นที่ในโซนนั้นๆแต่ถ้าใครอยู่กรุงเทพใครอยู่ต่างจังหวัดจะมากรุงเทพแล้วมาถึงดึกดื่นอยากจะกินอาหารไม่ต้องเสียใจไม่ต้องน้อยใจว่าจะไม่ได้กินนะคะมาที่ห้วยขวางค่ะ24ชั่วโมงเลยทีเดียวหรือถ้าท่านอยู่ไกลนะฮะอยู่เส้นอื่นๆเช่นเส้นพระราม2อะไรเงี้ยก็จะมีตลาดต่างๆแล้วก็มีร้านอาหารครับซึ่งไทยเราเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องสตรีทฟู้ดมากๆคือมีอาหารให้เลือกมากมายอย่างเช่นถ้าข้าวสารเนี่ยเวลาต่างชาติมาก็จะกินผัดไทยก็มีขายถึงตี2นะครับซึ่งตรงนี้นะฮะนายกก็ยินดีกับร้านอาหารและก็สตรีทฟู้ดของไทยได้รับการคัดเลือกจากมิชลินไกด์นะครับประจำปี66ให้ได้รับสัญลักษณ์บีฟกูมองนะครับจำนวน189ร้านสะท้อนศักยภาพและก็วัฒนธรรมอาหารของไทยที่ได้รับการยอมรับอย่างต่อเนื่องครับโดยเขามีเกณฑ์คัดเลือกจะต้องผ่านการประเมินเนี่ย5ปัจจัยคือ1คุณภาพของวัตถุดิบที่ใช้ต้องดีนะ2ความโดดเด่นของรสชาติและเทคนิคการรับสารอาหารอันนี้มั่นใจเมนูเราโดดเด่นเยอะมากครับ3คือเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเชฟที่นำเสนอผ่านมื้ออาหาร4ความคุ้มค่าสมราคาอันนี้หาง่ายมากและ5ครับความคงที่ของประสบการณ์ในการทานต่างวาระทั้งหมดสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของอาหารไทยที่โดดเด่นครับโดยเฉพาะร้านอาหารประเภทสตรีทฟู้ดได้รับการชื่นชมนะฮะจากผู้จัดทำคู่มือมิชลินไกด์ว่าวัฒนธรรมอาหารไทยเป็นดินแดนสวรรค์ของสตรีทฟู้ดครับหรือว่าอัลติเมทสตรีทฟู้ดเฮเว่นครับค่ะใช่แล้วค่ะการคัดเลือกจากมิชลินไกด์ประเทศไทยเนี่ยเป็นส่วนสำคัญนะที่จะสามารถดึงนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวต่างชาตินั้นที่มาเที่ยวในไทยค่ะเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้ทั้งประเทศแล้วก็ในส่วนของท้องถิ่นด้วยสมมติว่าฝรั่งมังค่ามานะคะต่างประเทศมาบ้านเราเนี่ยไปเที่ยวไหนล่ะอยุธยาสมมติอยุธยาใช่หรือว่าตอนเอเปกผมจำได้ตอนเอเปกประธานาธิบดีฝรั่งเศสเอ็มมานูเอลมาครงเนี่ยไปเดินเยาวราชไปหาอะไรกินเยาวราชเห็นไหมล่ะมีเยอะเลยเยาวราชของกินอร่อยเยอะนะคะหอยแครงลวกกุ้งอบวุ้นเส้นเยอะเลยอะไรนะพระโดดกำแพงอ่ะไม่เคยทานไม่เคยทานไม่เขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกอะไรนะหูฉลามเหรอหูฉลามหูกำแพงอันนั้นไม่ใช่อันนั้นน่าจะเป็นยาโดบแล้วไม่ก็เป็นอาหารแบบว่าขึ้นชื่อถ้าไปเดี๋ยวเวลาก็ต้องไปกินกระเพาะปลาเนาะหูฉลามกระเพาะปลาข้าวผัดปูแบบนี้แต่ก็มีหลายเจ้านะที่อร่อยก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟอะไรแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าใครเดี๋ยวนี้เนี่ยชาวต่างชาติสมมติว่ามากรุงเทพแล้วก็ต้องไปเที่ยวตะเข็บกรุงเทพก็คือไปสมุทรปราการไปนนทบุรีก็จะได้ธรรมชาติเรียกปริมณฑลละกันเรียกปริมณฑลหรือไปปทุมธานีแล้วก็ที่สำคัญไปอยุธยาพระนครศรีอยุธยาเนี่ยมีวัดเยอะพอต่างชาติไปเนี่ยโอ้โหก็ไปกินอาหารแบบว่าพื้นถิ่นของเขาอาหารพื้นถิ่นของเขาก็เยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเสน่ห์นะอย่างเช่นในการนำเสนออาหารไทยในงานเลี้ยงอาหารค่ำของการประชุมเอเปคที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่า
โอ้โหผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยต่างชื่นชมแล้วก็ประทับใจเป็นอย่างมากค่ะถือว่ารัฐบาลนั้นประสบความสำเร็จนะในการที่จะสร้างการรับรู้แล้วก็มีการสอดแทรกซอฟต์พาวเวอร์ในสาระแล้วก็รูปแบบพิธีการจัดประชุมด้วยซึ่งเป็นระดับนานาชาติเนี่ยก็คือทำได้อย่างดีเลยค่ะสามารถต่อยอดไปสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวในไทยได้แล้วก็ส่งเสริมเรื่องของการบริโภคได้ดียิ่งขึ้นด้วยค่ะถูกต้องครับก็เป็นเรื่องดีๆของประเทศไทยนะครับพูดถึงเรื่องอาหารนะคะคุณผู้ฟังบอกว่าอาหารไทยเนี่ยโอ้โหอร่อยมากๆแล้วก็มีหลากหลายด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็ใครที่จะฝากข่าวประชาสัมพันธ์ว่าในชุมชนท่านมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจโดยเฉพาะสินค้าที่เป็นแบบพวกโอท็อปวิสาหกิจชุมชนชาวบ้านจับมือกันเองเนี่ยก็ฝากประชาสัมพันธ์มาได้ค่ะครับผมมีหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับวันนี้วันที่25แล้ว 25. นะครับซึ่งทางผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลครับพันโทหนุนสรรสนาคมนะฮะก็เปิดเผยว่าสำหรับในงวดวันที่16ธันวาคมเป็นต้นไปนะครับผมผู้ถูกรางวัลสลากดิจิทัลที่เลือกรับรางวัลผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนะครับสามารถจะเลือกให้โอนเงินรางวัลเข้าบัญชีใดๆของทุกธนาคารได้แล้วคือเมื่อก่อนต้องโอนเข้าเป๋าตังก็คือธนาคารกรุงไทยนะครับทีนี้เลือกได้แล้วนะครับไม่จำเป็นต้องรับเงินรางวัลผ่านธนาคารกรุงไทยเท่านั้นและในอนาคตอันใกล้นี้นะฮะหากผู้ถูกรางวัลที่ยังไม่ได้ทำรายการเลือกรับเงินรางวัลภายในงวดนั้นๆหากพ้น15วันไปแล้วคือถูกรางวัลแต่ไม่แสดงเจตจำนงว่าจะรับแบบไหนเนี่ยระบบเนี่ยจะโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีธนาคารของผู้ถูกรางวัลโดยอัตโนมัติถ้าท่านไม่แจ้งนะครับเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถูกสลากนะฮะหรือว่าผู้ซื้อสลากดิจิทัลให้สามารถจะรับเงินรางวัลเข้าบัญชีต่างๆได้ทุกธนาคารไม่จำเป็นต้องมีเฉพาะบัญชีของกรุงไทยที่ผูกไว้เพียงอย่างเดียวเท่านั้นครับแต่สำหรับในงวดที่ถึงนี้ครับวันที่1ธันวาคมทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะฮะจะออกรางวัลสลากสัญจรที่จังหวัดลำปางเพื่อให้ประชาชนได้แบบต่างจังหวัดจะได้เห็นว่าออกสลากกันแบบไหนไปเห็นถึงความโปร่งใสขั้นตอนในการออกสลากกระบวนการออกสลากครับผู้สนใจสามารถจะเข้าชมการออกรางวัลได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายครับรวมทั้งยังสามารถรับชมการถ่ายทอดสดนะครับผ่านทางเว็บไซต์ของ www.glo.or.th ครับรวมถึงรับฟังการถ่ายทอดเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่เวลา 14:30 นเป็นต้นไปค่ะอ่ะเดือนหน้าเดือนธันวาคมหวยจะออก3ครั้งใช่ไหมวันที่1วันที่16แล้วก็วันที่30ถูกไหมจริงเหรอไม่รู้เลยไม่รู้จริงๆน่าจะจริงนะเห็นเขาพูดกันนะเหรอผมยังไม่รู้เลยว่าอะไรเพราะผมยังไม่ได้ฝันเลยแต่วันที่1เนี่ยก็จะไปออกสลากที่ลำปางแต่16เนี่ยใครที่ซื้อผ่านแอปเป๋าตังก็จะโอนเข้าบัญชีอื่นได้ใช่ถ้าผมมีบัญชีธนาคารสีม่วงสีเขียวเนี่ยก็สามารถแจ้งได้เหมือนกันนะครับใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเกิน15วันไปแล้วถ้ายังไม่ไปขึ้นบัญชีเงินก็จะเข้าแบบอัตโนมัติเหมือนกันใช่ใช่เข้าเป๋าตังอัตโนมัติเลยนะครับไปเรื่องอะไรดีน้องพีเรื่องงานกันหน่อยไหมงานกิจกรรมดีๆในช่วงนี้นะคะเตรียมพร้อมค่ะเพราะว่าเดี๋ยวใกล้เขาเรียกว่านับถอยหลังดีกว่ากับงานกาชาดเนาะแต่ว่าก่อนจะไปงานกาชาดงานนี้นะคะน่าสนใจการแข่งขันขี่ม้าชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาค่ะรายการ Princess Cup Thailand 2022คอนเซ็ปต์ปีนี้นะคะก็คือ Together We Are One ค่ะก็จะมีกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะหลายท่านก็ไปมาแล้วน้องพีไปมาแล้วใช่ไหมผมไปมาวันใช่ครับไปมาแล้ววันแรกวันแรกเลยใช่ไหมวันจันทร์วันพิธีเปิดพิธีเปิดนะคะทีนี้ใครที่สนใจยังมีอยู่นะคะกิจกรรมนี้การแข่งขันกีฬาขี่ม้ามี5รายการค่ะก็จะมีศิลปะบังคับม้ากระโดดสูงข้ามเครื่องกีดขวางการกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางในภูมิประเทศแล้วก็สุดยอดเกือกม้าสุดยอดผู้ดูแลม้านี่คือ5รายการนะคะสำหรับการแข่งขันขี่ม้าส่วนนิทรรศการก็มีค่ะใครที่อยากจะไปชมนิทรรศการพระปรีชาสามารถด้านกีฬาขี่ม้าก็มีค่ะจะเปิดให้เข้าชมทุกวันเลยค่ะแล้วก็ยังมีสินค้าสามารถไปเพลิดเพลินได้นะคะไปช็อปสินค้าได้วันแรกนะ25วันแรก25 26 27นะฮะใครที่ไม่สันทัดเรื่องกีฬาขี่ม้าแต่จะไปเดินเที่ยวว่าอย่างนั้นเถอะวันนี้วันแรกเลยค่ะไป
เขาเรียกว่าไปช็อปไปชมไปชิลก็ได้นะคะฟู้ดทรัคนะคะรวมร้านค้าเนี่ยกว่า100ร้านค้าเลยอยู่ในงานนี้นะคะแล้วมีอะไรอีกน้องพี่แล้วก็มีสำหรับใครที่รักสุนัขนะครับด็อกฟันรันครับเป็นการประกวดสุนัขสวยงามแล้วก็การแข่งขันสุนัขใช้งานชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับซึ่งงานเนี่ยจะเริ่มในเวลาประมาณ 9:00 นนะครับผมและแต่ละวันในกิจกรรมเนี่ยจะเลิกไม่พร้อมกันในแต่ละวันนะครับก็ไปกันได้ที่สนามแข่งขันขี่ม้ากองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์สนามเป้าเข้างานฟรีนะครับผมก็วันนี้25นะฮะมีฟรีมาร์เก็ตแล้วก็มีฟู้ดทรัคก็แวะสนามเป้าก็หาอะไรทานกันได้เข้าชมฟรีนะครับค่ะตั้งแต่9โมงเป็นต้นไปนะคะใครที่อยู่ใกล้ๆก็เดินทางสะดวกก็แวะไปได้โดยเฉพาะมื้อเช้าเนี่ยก็สำคัญเอาแต่เช้าไม่ทันเลยก็ตั้งแต่9โมงก็งานก็เปิดตั้งแต่9โมงไงแล้วก็หรือเที่ยงก็ได้เที่ยงนี่น่ากำลังจะเหมาะสมเลยค่ะนะครับอีกงานหนึ่งค่ะใกล้ถึงแล้วเตรียมวันไหนนะพี่ดิฉันก็วันแรกเลยค่ะวันที่8วันที่8เลยเวรเช้าหรือเวรบ่ายเวรเช้าเลยค่ะอ๋อเราเจอกันนะครับโอเคผมก็เดินเวรเหมือนกันเวรถ่ายทอดเสียงโอเคค่ะนะคะรับรองปีนี้เนี่ยหลายคนตื่นตาตื่นใจเพราะว่าโอ้โหอั้นมานานติดมีเรื่องของสถานออนไลน์มานานออนไลน์มานานนะคะออนไซต์มีออนไซต์เขาเรียกอะไรนะออนกราออนไลน์แต่อันนี้เป็นออนกราวนะคะครั้งนี้เนี่ยเตรียมพบกับงานกาชาดนะคะประจำปีนี้ปรากฏว่าหลายคนเนี่ยรอคอยมานานนะคะบรรยากาศแบบออนกราวแบบนี้ในปีนี้เนี่ยต้องบอกว่าสภากาชาดไทยเนี่ยจัดงานภายใต้แนวคิด9ทศวรรษใต้ร่มพระบารมีสดุดีสภานายิกาสภากาชาดไทยค่ะจะจัดขึ้นในวันที่8นะคะ8ถึง18ธันวาคมรวมทั้งหมดเนี่ย11วัน11คืนค่ะสวนลุมพินีกรุงเทพนี่เองค่ะเริ่มตั้งแต่11นาฬิกาไปจนถึง22นาฬิกาส่วนวันสุดท้ายพิเศษนิดหน่อยนะคะไปปิดงานในช่วงเวลา23นาฬิกาหรือใครจะไปเที่ยวบนแพลตฟอร์มก็ได้เขามีนะคะแบบออนไลน์ในเว็บไซต์งานกาชาดนะคะก็คือเข้าไปใน www.งานกาชาด.com หรือจะพิมพ์ว่างานกาชาดก็ได้หรือจะไปดูในเว็บไซต์ของ www.descosfair.com ก็ได้ค่ะเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะทรงเจริญพระชนมพรรษา90พรรษาและทรงดำรงตำแหน่งองค์สภานายิกาสภากาชาดไทยครบ66ปีด้วยค่ะปีนี้บอกว่าสนุกแน่นอนน้องพีคือไฮบริดเพราะว่าหนึ่งคือออนกราวออนกราวคือไปได้อยู่แล้วเจอพี่กบเจอพี่น้อยเจอผมเจอคุณต้อมทุกคนเลยทุกคนเข้าเวรหมดเข้าเวรหมดนะคะแล้วก็ที่แบบไฮบริดก็คือว่าถ้าเกิดท่านไหนไม่สะดวกหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดอยากจะดูงานชมงานก็ไปที่เว็บไซต์ได้เหมือนกันนะครับใช่ค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คู่ขนานเลยทั้งที่สวนลุมแล้วก็ออนไลน์เพราะปีที่แล้วเนี่ยจัดออนไลน์อย่างเดียวก็สามารถจะไปร่วมสินค้าราคาพิเศษสวนสนุกสอยดาวซื้อสลากกาชาดทั้งหมดได้ทั้งon ground และก็ออนไลน์ที่สำคัญใครจะไปงานกาชาดพกถุงผ้าไปนะครับลดโฟมลดพลาสติกนะครับแล้วก็แยกขยะในงานกาชาดด้วยก็แวะไปหาเราได้ที่น่าจะเป็นกองอำนวยการของงานกาชาดใช่กองอำนวยการนะคะจะได้ยินเสียงพวกเราเนี่ยประกาศเสียงตามสายอยู่ในนั้นละค่ะทักทายกันได้ค่ะอ่ะอีกงานหนึ่งมาอีกงานหนึ่งอีกงานหนึ่งน้องพีช่วงนี้นะฮะก็เป็นช่วงปลายปีนะครับสำหรับในงานต่างๆครับงานเพื่อนพึ่งพายามยากกลับมาจัดเต็มรูปแบบหลังเกิดวิกฤตโควิด-19 ครับจะแสดงการบรรเทาทุกข์นะครับด้านอุทกภัยกว่า20ปีพร้อมรวบรวมร้านค้าในโครงการส่วนพระองค์ร้านพระบรมวงศานุวงศ์และร้านเครือข่ายกว่า100แห่งนะครับที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ครับวันที่2ถึง11ธันวาคมนี้ครับซึ่งทางศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติ์เสถียรไทยครับรองประธานกรรมการที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหารและประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยก็เปิดเผยว่าการจัดงานเพื่อนพึ่งพาประจำปี65นี้ครับถือเป็นครั้งที่11จัดขึ้นภายใต้แนวคิดเพื่อนไม่ทิ้งกันในยามยากเป็นการกลับมาจัดในสถานที่จริงอย่างเต็มรูปแบบหลังเกิดวิกฤตโควิด-19 ครับที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ครับสำหรับปีนี้ก็มีนิทรรศการนะครับแล้วก็มีการจัดแสดงภาพรวมการดำเนินภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างครบวงจรแล้วก็ยั่งยืนตลอดจนความก้าวหน้าแล้วก็นวัตกรรมครับตั้งแต่การเฝ้าระวังบรรเทาทุกข์และการฟื้นฟูหลังเกิดอุทกภัยครับมีกิจกรรมก็คือการเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าในโครงการส่วนพระองค์ร้านพระบรมวงศานุวงศ์และร้านค้ากิตติมศักดิ์และร้านเครือข่ายรวมกว่า100ร้านมีตลาดย้อนยุค มีการปรุงอาหารจากรถเพื่อนพึ่งพาครับช่วยด้วยใจคนไทยไม่ทิ้งกันเปิดให้ชิมนะครับแล้วก็มีการบริจาคร่วมบริจาคได้สมทบมูลนิธิครับมีการจำหน่ายสินค้าจากร้านเพื่อนพึ่งพาครับการสาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยการแสดงดนตรีนะฮะแล้วก็มีการสมทบทุนช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุทกภัยครับผ่านกิจกรรมจัดถุงยังชีพถ่ายรูปใส่กรอบเป็นที่ระลึกครับโดยถุงยังชีพเนี่ยจะถูกส่งต่อไปยังผู้ประสบอุทกภัยผู้สนใจนะครับก็วันที่2ถึง11ธันวาคมนี้แหละครับเวลา 9:00 น.ถึง 2:00 น.นะฮะก็ไปไล่เรียงกันก่อนนะฮะ2ถึง11เนี่ยเป็นงานเพื่อนพึ่งพายามยากส่วน8ถึง18ก็เป็นงานกาชาดนะครับที่สวนลุมพินีนะคะถ้างานเพื่อนพึ่งพายามยากอยู่ที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์แถวๆสวนจตุจักรใกล้ๆแถวนั้นละค่ะครับแล้วก็มีที่จอดรถด้วยสะดวกสบายแล้วก็พื้นที่เนี่ยโอ้โหร่มเย็นคืออยู่ในสวนสวนสาธารณะแล้วก็เป็นต้นไม้ใหญ่ๆก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแต่อย่าลืมนะคะพกถุงผ้าไปด้วยไม่ว่าจะจัดงานอะไรก็ตามเนี่ยรณรงค์เรื่องของการใช้ถุงผ้าแล้วก็ลดการใช้พลาสติกใช้โฟมค่ะครับใครที่ต้องการสินค้านะคะที่มีคุณภาพไปได้นะคะจากร้านพึ่งพาค่ะที่งานเพื่อนพึ่งพายามยากค่ะโอเคครับตอนนี้6นาฬิกา41นาทีเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาต่อกันในช่วง2ของรายการข่าวยามเช้าครับค่ะขอเชิญร่วมงานมหกรรมสุดยิ่งใหญ่แห่งปีอุตสาหกรรมแฟร์ซื้อของไทยใช้ของดีสร้างอาชีพเสริมธุรกิจที่ดีพร้อมยกขบวนสินค้ามาให้คุณได้ช้อปอย่างจุใจกว่า 1,200 ล้านค้าพบกับบูธเทศกาลบริการให้คำปรึกษาแนะนำและกิจกรรมเพิ่มทักษะอาชีพร่วมสัมผัสความบันเทิงจากเหล่าศิลปินนักแสดงพร้อมลุ้นของรางวัลมูลค่ากว่า 300,000 บาทระหว่างวันที่ 1-4 ธันวาคมณ Exhibition Hall 9-12 Impact เมืองทองธานีจัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมจิตเธอไม่คิดจะพาลูกไปบำบัดหรอฉันกลัวฉันไม่กล้าอีกอย่างอ่ะฉันอายชาวบ้านด้วยฟังนะจิตรัฐเข้าถือว่าผู้เสพทุกคนเป็นผู้ป่วยและให้โอกาสในการบำบัดรักษารวมถึงดูแลช่วยเหลือให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขนะพบผู้ใกล้ชิดใช้ยาเสพติดขอให้ทำความเข้าใจและแนะนำให้เข้ารับการบำบัดรักษาได้ที่โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งตามสิทธิหลักประกันสุขภาพสอบถามเพิ่มเติมสายด่วน1165หากคอร์รัปชันก่อตัวเริ่มต้นในสถานศึกษาเด็กนักเรียนลอกการบ้านโกงข้อสอบแซงคิวโกงเงินห้องโรงเรียนเรียกรับเงินแลกโอกาสเข้าเรียนทุจริตอาหารกลางวันนมโรงเรียนโกงเงินงบประมาณโกงเวลาประเทศไทยจะพัฒนาบุคลากรให้เป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตได้อย่างไรมาร่วมกันฉีดวัคซีนต้านการทุจริตให้ทุกคนไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยต่อการโกงทุกรูปแบบแก้ทุจริตปลุกจิตสำนึกขอเชิญร่วมงานมหกรรมสุดยิ่งใหญ่แห่งปีอุตสาหกรรมแฟร์ซื้อของไทยใช้ของดีสร้างอาชีพเสริมธุรกิจที่ดีพร้อมยกขบวนสินค้ามาให้คุณได้ช้อปอย่างจุใจกว่า 1,200 ล้านค้าพบกับบูธเทศกาลบริการให้คำปรึกษาแนะนำและกิจกรรมเพิ่มทักษะอาชีพร่วมสัมผัสความบันเทิงจากเหล่าศิลปินนักแสดงพร้อมลุ้นของรางวัลมูลค่ากว่า 300,000 บาทระหว่างวันที่ 1-4 ธันวาคมณ Exhibition Hall 9-12 Impact เมืองทองธานีจัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนกลับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะครับ6นาฬิกา44นาทีครับช่วงนี้เราจะพาไปดูข่าวของแต่ละภูมิภาคกันบ้างครับเริ่มกันที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมซึ่งทางททสำนักงานกาญจนบุรีก็จัดกิจกรรม River Quay Sub Fun Fest 2022ครับที่บริเวณของแม่น้ำแควใหญ่สะพานข้ามแม่น้ำแควในรูปแบบของกีฬากระดานยืนพายหรือว่าซับบอร์ดครับ Stand Up Paddle Board หรือว่าซับบอร์ดนะครับซึ่งจะเป็นการพายท่องเที่ยวแล้วก็แข่งขันแบบ Fun Race ระยะทางคือ5กิโลเมตรแป๊บเดียวนะฮะถ้าพายซับบอร์ด5กิโลไม่นานก็สามารถจะถึงระยะแล้วนะครับเส้นทางนะครับก็จากมาแคนรีสอร์ทถึงสะพานข้ามแม่น้ำแควครับสำหรับกิจกรรม River Quay Sub Fun Fest 2022นะครับเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยจริงๆนะฮะทุกเพศทุกวัยจริงๆเพราะว่าซับบอร์ดเนี่ยพายไม่ยากนะครับ มาร่วมกันประสบการณ์ในการพายซับบอร์ดนะฮะหรือว่าซับนี่แหละครับชมทิวทัศน์อันสวยงามของแม่น้ำแควใหญ่โดยพายไปพร้อมๆกันไม่ต้องกลัวกับเพื่อนร่วมทางจำนวนกว่า150คนครับซึ่งผู้ร่วมกิจกรรมยังสามารถจะ
ร่วมบันทึกภาพกับสะพานข้ามแม่น้ำแควแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแลนด์มาร์คของกาญจนบุรีครับถ้าใครไม่อยากจะไปพายซับบอร์ดก็ยังไปได้สำหรับมีการแสดงดนตรีสดออกบูธจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มของฝากและนิทรรศการของกลุ่มผู้ผลิตบอร์ดนะฮะใครจะไปซื้อก็ไปในงานนี้ได้เหมือนกันครับให้ผู้ร่วมชมงานได้เดินชมแล้วก็เดินเที่ยวเดินซื้อได้เหมือนกันครับและมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในตัวเมืองกาญจนบุรีนะครับค่ะพี่เคยพายไหมซับบอร์ดไม่เคยนั่งอย่างเดียวนั่งเรือซับบอร์ดมันนั่งไม่ได้อ๋อเล็กๆใช่ไหมซับบอร์ดมันคือกระดานที่เหมือนกระดานตัวคลื่นแล้วเราสามารถจะขึ้นไปยืนบนนั้นแล้วเราก็พายมันได้ไม่ได้เลยมันไม่สามารถทรงตัวอะไรได้เลยถ้าขึ้นไปแบบนั้นนะคะโอเคครับผมนะคะพาคุณผู้ฟังลงไปใต้หน่อยที่จังหวัดพังงาวันนี้นะคะ2วันก็คือวันพรุ่งนี้ค่ะ26 27เสาร์อาทิตย์นี้นะคะจังหวัดพังงามีการจัดกิจกรรมแข่งขันโต้คลื่นเขาหลักค่ะเขาเรียกว่าการแข่งขันโต้คลื่นเขาหลักคลาสสิก2022นะคะจะจัดขึ้นในวันที่26และ27พฤศจิกายนนี้เสาร์อาทิตย์นี้นะคะจัดที่หาดเมมรี่บีชนะคะเขาหลักจังหวัดพังงากิจกรรมที่น่าสนใจก็จะมีเชิญชวนให้นักกีฬาโต้คลื่นลองบอร์ดนะคะซึ่งเป็นอินฟลูเอนเซอร์ในเรื่องเซิร์ฟเวอร์จากทางบาหลีก็คือประเทศอินโดนีเซียซึ่งต้องบอกว่ามีผู้ติดตามทั่วโลกนะคะแล้วก็มีผู้ไปชมวิดีโอการโต้คลื่นของเขาเนี่ยกว่า1,500,000กว่าครั้งใช่โอ้เยอะมากนะคะแล้วก็กิจกรรมการแข่งขันลองบอร์ดเนี่ยจะมีขึ้นในช่วงเช้าค่ะในช่วง 8:00 นเช้าของทั้ง2วันเลยเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะคะโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวซึ่งอาจจะวางแผนว่าอาจจะต้องไปเที่ยวเสาร์อาทิตย์นี้แล้วแวะไปดูได้นะคะไปติดตามข่าวสารก่อนได้นะคะที่กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาFacebook นะคะ Facebook เพจของสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาค่ะเซิร์ฟบอร์ดเนี่ยยากกว่าซับบอร์ดยากกว่ามันต้องคือซับบอร์ดเนี่ยนะครับที่กาญจนบุรีเรียนคือมีการแนะนำแค่น่าจะ10นาที15นาทีก็พายได้เลยแต่เซิร์ฟเนี่ยต้องมีการสอนกันมันโต้ขึ้นไงใช่มันต้องดูจังหวะด้วยแล้วมันต้องอะไรครับพี่โอ้คุณผู้ชมเข้ามาดูใน Facebook เถอะนะฮะคุณสุกัญญาเขาเช้านี้เขาตื่นเช้าแหละผมว่าจากพังงาลงไปต่อที่ยะลาแล้วกันนะครับผมก็สำหรับที่เทศบาลนครยะลาก็โครงการดนตรีสมานฉันท์จัดการแสดงคอนเสิร์ตนะครับผม YMO In Concert 2022ครับรักคุณเข้าแล้ววันอังคารที่6ธันวาคมนะครับที่อาคารพิพิธภัณฑ์เมืองยะลาอุทยานเฉลิมพระเกียรติเทศบาลนครยะลาครับซึ่งการแสดงคอนเสิร์ตจัดเป็น2รอบนะฮะรอบที่1ก็คือเป็นรอบนักเรียนเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสามครับและรอบ2คือรอบของประชาชนนะฮะเวลาทุ่มหนึ่งถึงสามทุ่มครับสามารถจองบัตรชมคอนเสิร์ตนะฮะผ่าน QR code หรือนะครับจองได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0913094522รับจำกัดนะครับเพียง 1,000 ท่านเท่านั้นนะครับถ้าเต็มแล้วก็จะปิดโดยอัตโนมัตินะครับค่ะส่วนอีกงานหนึ่งค่ะสำหรับคนที่รักสุขภาพอยากจะไปเดินอยากจะไปวิ่งเพื่อสุขภาพครั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าใครไปเดินวิ่งสุขภาพครั้งนี้นะคะได้ทั้งบุญได้ทั้งสุขภาพดีไปด้วยครับเพราะว่าสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยค่ะฝากมาบอกว่าใครที่สนใจเนี่ยไปวิ่งกันหน่อยค่ะไปเดินก็ได้นะคะมีทั้งการวิ่งแบบ 21.1 กิโลเมตรนะคะแล้วก็10กิโลเมตรและ5กิโลเมตรจุดเริ่มต้นแล้วก็เส้นชัยเนี่ยที่ลานอเนกประสงค์ใต้สะพานพระราม8กรุงเทพมหานครค่ะเส้นทางวิ่งก็จะวิ่งบนทางยกระดับลอยฟ้าบรมราชชนนีค่ะฝั่งขาออกนะคะใครที่สนใจจะไปร่วมเดินร่วมวิ่งเพื่อสุขภาพเนี่ยเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้สมัครได้ที่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยค่ะเมื่อก่อนตอนก่อนปี54เดี๋ยวผมอยู่ต้องบอกก่อนวันที่22นี้นะคะเขาจะจัดวันที่22อาทิตย์22มกราคมขออภัยค่ะก็มีเวลาอีก1เดือนจะซ้อมวิ่งมาคือจะบอกว่าเมื่อก่อนปี54ผมอยู่แถวๆปิ่นเกล้าที่บริเวณของสะพานพระราม8อ่ะมีการจัดแข่งขันวิ่งทุกวันอาทิตย์เลยแล้วก็จะมีการปิดถนนด้วยใครจะไปบริเวณนั้นก็ศึกษาเส้นทางดีๆนะฮะส่วนใครจะไปวิ่งนะครับ22มกราคมปีหน้าคือปี66นะครับผมอ่ะอีกเรื่องหนึ่งน้องบีเอ็งพีสมาคมนักเรียนเก่านวลนรดิษฐ์โอเคนะครับสำหรับนะฮะสมาคมนักเรียนเก่านวลนรดิษฐ์นะครับขอเชิญร่วมแข่งขันแรลลี่การกุศลนวลนรดิษฐ์ครั้งที่1
นวลริมเลชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านก็เป็นศิษย์เก่าวัดนนทรดิษฐ์ด้วยนะครับผมก็ในวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์66ครับเส้นทางคือกรุงเทพพัทยาเริ่มต้นจากโรงเรียนวัดนวลนรดิษฐ์ครับและเส้นชัยที่โรงแรมการ์เด้นซีวิวรีสอร์ทพัทยาที่ชลบุรีนะครับก็รายได้เนี่ยจะนำไปใช้ในกิจกรรมสำหรับครูอาวุโสและก็มอบทุนการศึกษาตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของนักเรียนโรงเรียนวัดนวลนรดิษฐ์ครับจึงขอเชิญศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันแล้วก็บุคคลทั่วไปนะฮะเข้าร่วมแข่งขันหรือให้การสนับสนุนนะครับจากการแข่งขันได้มีแบบ2แบบคือ1ทีมบุคคลทั่วไปก็คือคันละ 5,000 บาท2ท่านก็จะมีห้องแบบสแตนดาร์ดไว้ให้พักด้วยนะครับส่วนทีม VIP คันละ 10,000 บาท2ท่านก็จะเป็นห้องแบบดีลักซ์นะฮะหรือว่าเดลักซ์นะครับกรณีมีผู้ติดตามเพิ่มท่านละ 1,499 บาทจำกัดผู้ติดตามทีมละ1ท่านนะฮะก็จะเป็นห้องละ3คนละครับเด็กความสูงไม่เกิน120เซนติเมตรนะครับไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับติดต่อได้นะฮะที่ทางสมาคมนักเรียนเก่านวลนรดิษฐ์นะครับผมเพื่อการจัดกิจกรรมนะฮะก็โทรไปได้ที่0622936594ครับค่ะใครสนใจเรื่องออกกำลังกายหรือว่าจะแข่งขันกีฬาอะไรก็ตามเนี่ยก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะส่วนอีกเรื่องนึงค่ะเรื่องของข่าวปลอมนะคะก็นำมาฝากเป็นประจำละค่ะข่าวปลอมอย่าแชร์นะคะใครที่ไปเจอข่าวบอกว่าธนบัตรรูปแบบใหม่เป็นแบงค์ปลอมใช้ชำระหนี้ตามกฎหมายไม่ได้เนี่ยต้องบอกว่าข้อมูลนี้เนี่ยมีการแชร์นะคะส่งต่อในสังคมออนไลน์เกี่ยวกับประเด็นเรื่องของธนบัตรรูปแบบใหม่เป็นแบงค์ปลอมใช้ชำระหนี้ตามกฎหมายไม่ได้ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเนี่ยก็เจอแล้วก็ไปตรวจสอบค่ะโดยธนาคารแห่งประเทศไทยกระทรวงการคลังปรากฏว่าประเด็นนี้เป็นข้อมูลเท็จซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยกระทรวงการคลังเนี่ยได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ชี้แจงออกมาบอกว่าข้อมูลข้างต้นเนี่ยไม่เป็นความจริงเพราะว่าการออกธนบัตรเพื่อใช้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยเป็นอธิปไตยของประเทศสามารถที่จะดำเนินการได้โดยประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการออกแบบแล้วก็จัดพิมพ์ธนบัตรออกใช้ธนบัตรรับแลกเปลี่ยนธนบัตรชำรุดเพื่อให้ประชาชนนั้นมีธนบัตรอยู่ในสภาพดีแล้วก็ยืนยันค่ะว่าธนบัตรที่ระลึกนี้สามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายค่ะเช่นเดียวกับธนบัตรทุกแบบเลยค่ะครับผมค่ะก็สรุปนะฮะธนบัตรที่ระลึกสามารถใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายแต่ไม่มีใครเอาไปใช้หรอกเพราะว่าเราก็อยากเก็บไว้เป็นที่ระลึกไงเช่นเดียวกับธนบัตรที่ระลึกทุกแบบที่ผ่านมาสามารถนำธนบัตรที่ระลึกไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลอื่นที่ธนาคารหรือว่า Money Changer ได้ตามปกติเช่นเดียวกับธนบัตรหมุนเวียนคือผมอย่างผมมีธนบัตรในที่ระลึกเนี่ยมูลค่า100บาทผมก็ไม่ใช้หรอกไม่ใช้หรอกผมเก็บไว้เอาไว้10ปีอ่ะมากกว่า500แน่ๆแน่นอนค่ะนะครับทีนี้ไปดูข่าวของเรื่องอากาศกันบ้างละกันสวัสดีคุณคณิษฐาด้วยนะฮะมารอตรงนู้นแล้วนะฮะมารออ่านข่าวแล้วนะครับผมก็เมื่อคืนอ่านข่าวค่ำด้วยกันทั้งคู่นะครับไปดูกันที่เรื่องของอากาศหน่อยละกันบางคนบอกว่าเอ๊ะฝนตกมาตลอดเลยแล้วเมื่อไหร่จะอากาศหนาวนะครับซึ่งตรงนี้ทางอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาก็กล่าวถึงสภาพอากาศที่มีความแปรปรวนช่วงนี้คือฝนตกใช่ไหมครับเพราะว่ามวลอากาศเย็นกำลังอ่อนเนี่ยมีผลทำให้ร่องมรสุมเนี่ยมันเลื่อนขึ้นจากภาคใต้ตอนล่างมายังภาคใต้ตอนบนแล้วก็อ่าวไทยเนี่ยมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนะครับก่อตัวขึ้นผสมกับบริเวณภาคใต้ตอนบนมีอิทธิพลทำให้เกิดฝนตกหนักครับและตรงนี้นะฮะตกเนี่ยตกนานไหมตกอีกเมื่อไหร่ทางอธิบดีกรมอุตุก็บอกว่าติดตามอย่างใกล้ชิดรายวันแต่ข้อดีของการที่มีฝนตกก็คือทำให้ไม่มีฝุ่น PM 2.5 เพราะว่ามีฝนที่มาชะล้างตรงนี้แหละครับก็มีการเฝ้าระวังนะฮะส่วนคาดว่าอุณหภูมิเนี่ยจะไปลดต่ำลงอีกครั้งประมาณวันที่ก็คืออากาศหนาวอย่างนั้นเถอะอากาศหนาวนะฟังนะฮะอากาศหนาวจะมาอีกทีคือวันที่20เดือนธันวาคือจากนี้ไปอีก20วันก็จะมีฝนแล้วก็อากาศไม่หนาวเท่าไหร่นะครับจะมาถึงประมาณ20ของเดือนธันวาครับไปจนถึงก่อนวันคริสต์มาสอาจจะหนาวมาแต่หนาวอยู่5วัน20ถึง25นะครับก็ถ้าใครจะรออากาศหนาวก็อีกประมาณ20วันก็จะหนาว5วันนะฮะตรงนี้อยากให้ไปเที่ยวกันในประเทศไทยเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนะครับภาคเหนือต่อให้ไม่หนาวมากก็ยังหนาวอยู่ดีนะอีสานด้วยเหมือนกันยอดภูใช่ค่ะแต่ว่าวันนี้ฝนเยอะนะคะ 70% ของพื้นที่เลยทีเดียวครบรวมด้วยนะครับค่ะอ่ะพูดถึงเรื่องของอากาศแล้วนะคะแตะนิดหนึ่งเรื่องของสุขภาพเรื่องของโควิดนี่แหละค่ะปรากฏว่าไปเจอโอไมครอนสายพันธุ์ BA.2.75
ระบาดแรงค่ะเร่งให้กลุ่มเสี่ยงไปรับวัคซีนเข็มกระตุ้นด้วยแล้วก็เรื่องของความรุนแรงในเรื่องของการเสียชีวิตก็เช่นกันค่ะทางด้านของนายแพทย์ทเรศกฤษณัยรวิวงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคค่ะท่านบอกว่าตอนนี้เนี่ยไทยหลายพื้นที่เนี่ยก็เหมือนน้องพีบอกคืออากาศหนาวก็เลยส่งผลที่จะทำให้การแพร่เชื้อของระบบเชื้อโรคที่เกี่ยวกับเรื่องของทางเดินหายใจเนี่ยแพร่ได้ง่ายนะคะโดยเฉพาะโควิดสายพันธุ์ BA.2.75 แนวโน้มเนี่ยพบผู้ป่วยสูงขึ้นนะโดยเฉพาะครั้งแรกเนี่ยเขาเจอที่อินเดียปรากฏว่ากลายพันธุ์แล้วก็จับตัวได้ดีในการรับในเซลล์ของมนุษย์ด้วยก็ไปเกี่ยวกับเรื่องของการหลบภูมิคุ้มกันการพบผู้ป่วยเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอันนี้บ่งชี้ว่าสามารถที่จะแพร่ระบาดได้แต่ยังไม่มีรายงานความรุนแรงนะคะที่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นไทยเนี่ยเจอ BA.2.75 ครั้งแรกเนี่ยปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาสัดส่วนของการติดเชื้อเพิ่มขึ้นจากเดือนที่แล้วนะคะเป็น 43.9% แล้วตอนนี้นะคะจากเดิมเนี่ย 23.2 เท่านั้นเองก็คือเกือบเท่า1ตัวสามารถใช้ยาต้านไวรัสได้ที่มีอยู่นะสามารถรักษาได้แล้วก็วัคซีนสำคัญที่สุดค่ะรวมไปถึงแอนติบอดีที่ออกฤทธิ์ยาวก็คือ LAAB ยังสามารถยับยั้งโควิด-19 สายพันธุ์นี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีที่มีข่าวออกมาบอกว่ามีคนเสียชีวิตเป็นผู้ชายอายุ38ปีติดโควิดแล้วก็นอนตายอยู่ที่คอนโดมิเนียมเนี่ยปรากฏว่าทางด้านของนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองอธิบดีกรมควบคุมโรคค่ะบอกว่าไปสอบสวนข้อมูลแล้วจากสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองกองระบาดวิทยากรมควบคุมโรคและสำนักอนามัยปรากฏว่าชายคนนี้เนี่ยรับวัคซีน3เข็มเข็มสุดท้ายเมื่อเดือนมกราคมต้นปีที่ผ่านมาแต่ว่าขณะนี้เนี่ยรอผลการชันสูตรพลิกศพเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตจากสถาบันนิติเวชวิทยาก่อนค่ะจากโรงพยาบาลตำรวจครับผมก็ขอความร่วมมือนะฮะตรงนี้ยังไม่รู้เรื่องของการชันสูตรพลิกศพแต่ถ้าใครที่ห่างหายจากเข็มกระตุ้นมา5เดือนแล้วอันนี้ควรจะไปรับเข็มกระตุ้นโดยเฉพาะกลุ่มของ608ครับแล้วก็กลุ่มเสี่ยงผู้ที่เป็นมีโรคประจำตัวโรคเรื้อรังนะครับก็ต้องฉีดเข็มกระตุ้นทุกๆ5เดือนบางท่านนะฮะพี่น้องของเราก็ฉีดไป5เข็มแล้วเหมือนกันอันนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของเราแล้วก็คนที่เรารักด้วยนะครับปิดท้ายกันที่เรื่องของกัญชาหน่อยกันแล้วกันนะฮะมีเวลาอยู่ประมาณสัก2นาทีครับซึ่งตรงนี้ครับเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขครับเรื่องสมุนไพรควบคุมหรือว่ากัญชานะครับลงนามโดยรองอนุทินนะฮะรองนายกอนุทินนะครับสาระสำคัญก็คือการควบคุมไม่ให้นำกัญชาเฉพาะส่วนที่เป็นช่อดอกไปใช้ในทางที่ผิดวัตถุประสงค์นะครับของการคุ้มครองและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรหากผู้ใดต้องการนำช่อดอกกัญชาไปศึกษาวิจัยส่งออกจำหน่ายหรือแปรรูปต้องได้รับอนุญาตตามมาตรา46ครับพรบ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยครับและต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอาทิห้ามจำหน่ายสมุนไพรควบคุมหรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้าให้กับผู้ที่อายุต่ำกว่า20ปีสตรีมีครรภ์หรือสตรีให้นมบุตรห้ามจำหน่ายสมุนไพรควบคุมหรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้าให้กับนักเรียนนิสิตนักศึกษานะครับห้ามจำหน่ายสมุนไพรควบคุมเพื่อการสูบในสถานประกอบการเว้นแต่การจำหน่ายโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมครับห้ามโฆษณาสมุนไพรควบคุมในทุกช่องทางการค้า Facebook Twitter ไม่ได้เลยนะครับห้ามจำหน่ายสมุนไพรควบคุมหรือสินค้าแปรรูปนะครับผ่านเครื่องขายอัตโนมัติหรือว่าเวนดิ้งแมชชีนหรือผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ครับและห้ามจำหน่ายสมุนไพรควบคุมนะครับหรือสินค้าที่แปรรูปจากสมุนไพรควบคุมนะครับในสถานที่ต่อไปนี้วัดศาสนสถานหอพักสวนสาธารณะสวนสัตว์และสวนสนุกเป็นต้นนะครับผู้ใดฝ่าฝืนตรงนี้นะครับมีโทษนะครับจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับค่ะจะใช้ก็ใช้ให้ถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะคะครับผมเอาละค่ะวันนี้รายการข่าวเช้าดาไปก่อนนะฮะเจอกันได้ใหม่สำหรับทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะครับเวลา 6:07 น.ครับยกมือขึ้นบายบายเป็นความหมายว่าอ้ายลาก่อนลาก่อนลาก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆ
ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา